เรื่องของกฎของกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังคุณสมศรีเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเสือปานเสือปานนี่เป็นเสือที่มีชื่อเสียงอยู่ทางบ้านของแกสมัยนั้นเคยบอกว่าแม่เล่าให้ฟังว่าเสือปานคนนี้เมื่อตอนอายุ10ประขวบอาศัยอยู่กับยายยายเลี้ยงเอาไว้เพราะว่าเป็นหลานห่างๆกันยายเป็นคนมีอันจะกินในหมู่บ้านผู้คนก็รู้จักนับถือยายกันทุกคนยายคนนี้ก็เลี้ยงเด็กชายปานเอาไว้ช่วยทำงานทำการแล้วก็เป็นเด็กที่ทำงานเก่งแต่นิสัยออกจะโกงๆอยู่สักหน่อยนะในปานนี่ผิวคล้ำเนื้อตัวแกร่งเป็นคนเก่งไม่กลัวคนนิสัยใจคอส่อแววนักเลงมาตั้งแต่นั้นเวลาเล่นกับใครไม่มียอมคนอื่นนะเล่นกันไม่นานอีกฝ่ายเขามักจะร้องไห้จ้าวิ่งไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ว่าพี่ปานเนี่ยเกเรจะถามก็ไม่รับเถียงคอเป็นเอ็นเปล่าไม่ได้ทำมาร้องเองว่างั้นไม่เคยยอมรับความผิดที่ตัวเองทำเลยสักครั้งเดียววันหนึ่งเด็กชายปานนี่ก็ไปเอาความยุ่งยากมาให้ยายเพราะไปมีเรื่องกับเด็กรุ่นพี่ชกต่อยกันด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ฝ่ายโน้นเขามาด่าแม่ฝ่ายนี้ก่อนเด็กชายปานไม่ยอมมาชกกันฝ่ายนี้สู้ไม่ได้ใช้เครื่องทุ่นแรงนะตัวขนาดนั้นนะพกมีดแล้วกระชากเขามาเสือกคมมีดสวบเขาให้ที่สีข้างแผลอีเวอร์เลือดไหลกระฉูดเลยเด็กชายปานจะแทงซ้ำแต่ฝ่ายโน้นรู้ว่าอยู่ก็ตายเลยวิ่งหนีวิ่งพลางมือกุมสีข้างเลือดหยดเป็นทางเลยหนีกลับบ้านพ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็เอาเรื่องกับเด็กชายปานยายก็ต้องรับหน้าไว้จะจ่ายค่าทำฝันให้ไว้อย่างนั้นฝ่ายโน้นก็โกรธมากจะเอาเรื่องให้ได้แบบว่าจะฆ่าให้ตายไปเลยยายก็บอกว่าจะทำอย่างนั้นก็ติดคุกสินอกจากไม่ได้อะไรแล้วยังจะต้องเข้าตารางด้วยขอให้เลิกแล้วต่อกันไปเถอะเพราะมันเป็นเด็กด้วยกันทั้งสองฝ่ายขอให้รับค่าทำขวัญไปแล้วก็แล้วกันอย่าหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะยายว่างั้นฝ่ายโน้นก็ไตร่ตรองแล้วก็ตกลงเรียกเงินจากยายเอาไปเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้นแม่คุณสมศรีก็บอกไม่รู้จำนวนแน่นอนแต่ก็ได้ยินยายบ่นว่ามันเรียกหนักแต่ต้องให้มันเรื่องมันจะได้จบเด็กชายปานหลังจากยายช่วยไว้แล้วก็เงียบเงียบไปแต่ไม่นานก็ออกไล่ไปมีเรื่องกับคนเก่าแหละหาว่าฝ่ายโน้นมาหาเรื่องเขาก่อนทีนี้ฝ่ายโน้นก็พกมีดมาด้วยฝ่ายนี้ก็มีเหมือนกันชักออกมาเจอกันเลยฝ่ายโน้นโดนเข้าไปทีนึงแล้วก็ขยาดเหมือนกันนี่แต่เพื่อไม่ให้เสียศักดิ์ศรีก็กระโจนใส่ก่อนนะนี่เด็กมันก็ชาเสือไม่หนีใครอยู่แล้วก็หลบแล้วจ้วงแทงไปเจอกลางหลังฝ่ายโน้นโดนเข้าหลังแอนร้องลั่นวิ่งหนีไปอีกเดือดร้อนถึงยายอีกแล้วแต่คราวนี้มีพยานรู้เห็นหลายคนต่างก็อยู่ข้างเด็กชายปานก็เล่าให้ยายฟังเรื่องเป็นยังไงฝ่ายโน้นก็อับอายที่ลูกของตัวหาเรื่องเขาก่อนแต่สู้เขาไม่ได้ก็ด่าลูกแก้เก้อไปงานนี้ก็ยายก็นึกว่าจะต้องเสียเงินอีกก็ไม่เสียอันนี้เองที่ทำให้เด็กชายปานฮึกเหิมไม่กลัวคนยายเตือนแล้วเตือนอีกมันก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างตอนนั้นมันเริ่มจะเสียคนแล้วสมัยนั้นเสือปล้นชุกชุมมากปล้นที่นั่นปล้นที่นี่ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำคนได้ยินก็กลัวเพราะว่าฐานะของยายนี่จัดอยู่ในขั้นมีอันจะกินย่อมเป็นที่หมายปองหมายตาของขุนโจรร้ายสมบัติของยายนี่เก็บใส่หีบเหล็กเอาไว้แล้วก็เอาโซ่ล่ามหีบไว้กับเสาเรือนเรียกว่าโจรมาก็เอาไปไม่ได้ในหีบเหล็กมีทองหยองแก้วแหวนเงินทองแม่บอกว่าทองเป็น10-20บาทเลยทีเดียวระยะนั้นยายนอนผวาเพราะกลัวโจรแล้วก็คอยฟังข่าวการปล้นอยู่ไม่ได้ขาดก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆใกล้ๆตำบลก็มีห่างออกไปก็มียิ่งทำให้ยายหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นขนาดให้ลูกหลานไปนอนบ้านคนอื่นเนื่องจากกลัวโจรมาแล้วเด็กเกิดร้องมันจะฆ่าเอาอยู่มาคืนหนึ่งหน้าน้ำก็เกิดเรื่องร้ายมันมาจริงๆมันมาทางเรือเอาเรือมาเทียบแล้วก็ปีนขึ้นทางด้านข้างเรือติดกับครัวยิงปืนสนั่นหวั่นไหวแม่คุณสมศรีไม่ได้อยู่ที่บ้านนอนอยู่บ้านใกล้ๆกันได้ยินเสียงปืนก็รู้ว่ายายโดนปล้นแล้วยายก็ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ขัดขืนอะไรมันทั้งนั้นน่ะยอมให้มันทุกอย่างมันอยากได้อะไรก็เอาไปต้องการทองก็อยู่ในหีบเหล็กล่ามโซ่กับเสากลางเรือนนั่นแต่ว่าลูกกุญแจไม่มีเพราะยายเอาติดตัวแล้วโดดลงเรือนว่ายน้ำหนีบนบ้านไม่มีใครเลยเด็กชายปานยายก็ให้ไปอาศัยนอนอยู่กับหลวงตาองค์หนึ่งที่วัด
บนบ้านก็ไม่มีคนอยู่มันจะรื้อจะค้นยังไงก็ตามแล้วแต่มันสะดวกจะทำมันเอาทองไปได้หมดมันไม่มีลูกกุญแจแต่มันมีขวานขวานเล่มเริ่มเอามาจามหีบเหล็กกระจุยเอาของไปได้ขวานนั้นไม่ใช่ขวานที่บ้านที่บ้านมีขวานใหญ่ก็คือขวานผ่าฟืนแต่ก็เอาไปซ่อนไว้ในยุ้งข้าวมันมีของมันมาก็แสดงว่ามันรู้การจะปล้นนี่มันต้องมีสายใครกันเล่าที่จะเป็นสายให้โจรจะต้องเป็นคนที่เข้านอกออกในรู้ว่าเก็บงำข้าวของกันยังไงหลังจากพวกมันได้ของมันก็ไปกันแล้วยายก็กลับไปที่บ้านมันรื้อค้นแหลกลานที่สำคัญคือหีบเหล็กมันเอาขวานผ่าเอาทองหยองไปหมดมีคนมาบอกยายภายหลังว่าคนที่เป็นสายให้โจรนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไอ้ปานที่ยายเลี้ยงไว้แหละยายไม่ปักใจเชื่อเรียกมันมาถามมันก็สายหน้าไม่รู้ไม่เห็นแต่มีคนเขาเห็นว่าไอ้เจ้าปานนี่ไปคุยกับคนแปลกหน้าที่หลังหมู่บ้านก่อนที่ยายจะโดนปล้นไม่กี่วันมันก็ไม่ยอมรับไปคาดคั้นมันก็ไม่ได้อยู่มาราวันพระหนึ่งเจ้าปานก็หนีออกจากบ้านไปยายได้ข่าวทีหลังว่าไปอยู่กับพวกไอ้เสือปล้นมันก็เลยแน่ซะยิ่งกว่าแน่ว่าการที่ยายโดนปล้นสายโจรก็คือไอ้ปานจอมเนรคุณคนนี้นั่นเองมันไม่เคยกลับมาหายายแต่ว่ายายได้ข่าวมันเป็นช่วงๆเพราะว่ามันเป็นเสือปล้นที่ยิ่งโตก็ยิ่งโหดเหี้ยมปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์เป็นว่าเล่นตำรวจต้องการตัวมากมีค่าหัวแพงแต่มันก็ไม่เคยโดนจับได้สักครั้งเดียวมันปล้นแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์ถ้าไม่บอกที่เก็บที่ซ่อนทรัพย์สินเขาฆ่าเลือดเย็นบางทีเชือดคอเลือดกระฉูดบางทียิงกรอกปากบางทียิงเบ้าตาให้คนอื่นในบ้านเห็นจะได้รีบบอกที่ซ่อนไม่เสียเวลามากเสือปล้นจอมเนรคุณจากบ้านยายไปเป็นเวลา20ปีเห็นจะได้แล้วก็ย้อนกลับมาในฐานะขุนโจรร้ายเป็นหัวหน้าเสือเข้ามาปล้นบ้านยายที่เคยให้ข้าวแดงแกงร้อนเขาสมัยที่ตอนมันอายุ10กว่าขวบแต่ตอนมาเที่ยวนี้มันโผกหน้าโผกตา แม้ว่าใครจำไม่ได้แต่ยายบอกว่ายายจำแววตามันได้ดียายบอกว่าไอ้ปานนั่นเองไอ้เสือปานบ้านยายโดนปล้นถึง2ครั้งปล้นครั้งที่2มันได้ไปไม่มากเพราะยายไม่มีแล้วแต่มันก็ยังมาปล้นนับว่าโชคดีที่มันยังไม่ได้ฆ่าใครเพราะยายบอกหมดว่ามีอะไรเก็บซ่อนอยู่ที่ไหนยายเจ็บช้ำมากที่เลี้ยงงูเห่าไว้ในบ้านจนมันเป็นสายโจรแล้วตัวมันเองก็เป็นโจรย้อนกลับมาปล้นยายยายสาปแช่งไอ้เสือปานให้มันโดนตำรวจยิงตายคนอื่นๆก็เจ็บแค้นแทนยายทั้งนั้นพากันสาปแช่งไม่ให้มันได้ผุดได้เกิดตายไปให้ลงนรกหมกไหม้ไปเลยต่อมาแม่ได้ข่าวว่าขุนโจรจอมเนรคุณนี่โดนตำรวจล้อมยิงบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าหนีรอดได้แต่ก็เสียดวงตาไปทั้งสองข้างเพราะว่าหนีไปโดนไม้ทิ่มตาหรือถูกกระสุนปืนก็ไม่รู้หรือว่าโดนลูกน้องหักหลังเอามีดกรีดลูกตาไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแน่แต่เขาว่ากลายเป็นคนตาบอดอยู่ในโลกมืดแขนข้างขวาด้วนหมดลายเสือไปเลยขุนโจรใจโหดในที่สุดก็หนีไม่พ้นสิ่งที่ได้ทำเอาไว้คือเวรกรรมที่ตามทันฆ่าคนเอาไว้นักต่อนักฆ่าคนไม่ใช่น้อยหลายสิบชีวิตทั้งเด็กทั้งผู้หญิงความจริงกรรมที่ได้รับแค่นั้นยังน้อยไปน่าจะโดนยิ่งกว่านั้นแม่บอกว่าชาวบ้านพูดกันทำนองนี้ทั้งนั้นแม่บอกว่ามันน้อยไปบางคนอยากจะฆ่าเขาทั้งที่ตาเขาบอดอย่างนั้นแหละเพราะแค้นที่เคยโดนปล้นญาติพี่น้องโดนฆ่าเลือดเย็นแต่ว่าเขาก็ไม่ตายโยมบาลก็คงยังไม่อยากได้ตัวปล่อยทรมานอยู่ในโลกสีดำอย่างนั้นแหละจะได้ทรมานมากๆครับนั่นคือเรื่องของเสือปานจอมเนรคุณครับที่จังหวัดนครพนมมีครอบครัวหนึ่งมีอยู่ด้วยกัน5คนลูกชายนี่เป็นคนโตเสร็จแล้วก็มีผู้หญิงนะ2คนทั้งหมดรวมกับพ่อแม่ด้วยก็เป็น5คนครอบครัวนี้ก็ไม่มั่งมีอะไรแต่ว่ามีอยู่มีกินนะพอใช้ช่วงแรกลูกๆก็อยู่ด้วยกันปกติทีนี้ลูกชายคนโตชื่อนายอเนกเนี่ยที่แรกก็ยังไม่ดื้อเท่าไหร่แต่ก็มีเขาให้เห็นบ้างโดยที่มีการชกต่อยกับเพื่อนๆหรือว่าขโมยของในบ้านไปขายเล่นการพนันนะที่แรกอยู่เป็นปกติก็มีชั่วเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยแต่พอลุงยศซึ่งเป็นพ่อของอเนกนี่เสียชีวิตด้วยโรคอะไรไม่รู้
แต่ที่ชาวบ้านก็รู้กันโดยทั่วไปก็คือโรคไหลตายเพราะว่านอนหลับอยู่ดีๆแกก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเมื่อครอบครัวขาดคนที่เข้มแข็งเป็นผู้นำครอบครัวเสียแล้วลูกชายของป้านีก็กำเริบใหญ่เพราะว่าแม่นี่ไม่กล้าตีไม่กล้าด่าเพราะว่าด่าหรือว่าตีลูกชายก็ด่าตอบตีตีตอบนะผู้เป็นแม่ก็ต้องทำงานทุกอย่างแทนพ่อมีลูกสาวสองคนคอยช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆ นะที่พอทำได้แต่ว่างานหนักของชาวชนบทก็คือการทำนาทำไร่หัวหน้าครอบครัวจะต้องเป็นผู้นำในการทำไร่ทำนาลูกชายนั้นปรากฏว่ามันไม่ได้มาทำงานช่วยเหลือแม่เลยมีแต่คอยมาขโมยของมีค่าในบ้านไปขายไปเล่นการพนันคบเพื่อนไม่ดีพากันติดยาเสพติดดมกาวสูบบุหรี่บางทีก็ไปหาขโมยของชาวบ้านเช่นเทปทีวีเป็ดไก่คนอื่นบางครั้งก็ถูกเจ้าของเขาจับไปให้ผู้ใหญ่บ้านก็เรียกร้องค่าเสียหายหรือปรับเป็นจำนวนเงิน500บาทหรือว่า 1,000 บาทบ้างนะสมัยนั้นนะทีนี้ใครจะเดือดร้อนถ้าไม่มีเงินให้เขาก็ต้องเข้าคุกแม่สิแม่ก็ต้องเดือดร้อนป้านีต้องลำบากไปยืมเงินชาวบ้านหรือว่าขายข้าวนะในการที่จะนำเงินไปถ่ายลูกตัวเองไม่ให้ติดคุกเนี่ยความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินถึงลูกจะเป็นยังไงก็ให้อภัยลูกอยู่เสมอแล้วก็ยอมรับลูกอยู่ตลอดพอเรื่องนี้เงียบก็มีเรื่องใหม่มาให้แม่เดือดร้อนอยู่เรื่อยๆอีกไม่นานก็ไปมีเรื่องอีกนะในอเนกคนนี้ก็ไปเที่ยวงานบ้านใกล้เคียงกันในคืนที่ไปเที่ยวนายอเนกก็ถูกคู่อริเอามีดฟันที่หลังโชคดีไม่เข้าลึกแต่ก็ต้องนอนรักษาแผลอยู่หลายวันแม่ก็ต้องคอยดูแลรักษาเสียเงินค่ายาค่ารักษาอีกสาเหตุที่ลูกชายป้านีคนนี้มีคู่อริเยอะก็เพราะว่าเขามีนิสัยหยาบกระด้างไม่ยอมคนชอบหาเรื่องคนอื่นเป็นประจำบางทีก็ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทบางทีก็หาเรื่องชกต่อยคนอื่นก็เป็นเหตุให้มีศัตรูมากแล้วต่อมาก็มีเพื่อนที่ไปทำงานปากใต้ทำงานลงเรือหาปลาของเขามาเยี่ยมบ้านก็มาพูดสรรพคุณที่ทำงานให้ฟังว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จนนายอเนกตกลงที่จะไปทำงานด้วยป้านีก็ไม่อยากให้ลูกไปเท่าไหร่นะกลัวลูกจะลำบากหรือว่าไปมีเรื่องแต่ก็ห้ามลูกไม่ได้ในที่สุดก็ไปทำงานกับเพื่อนก็ไปทำงานลงเรือหาปลาหลายเดือนแล้วป้านีก็ไม่ได้ข่าวอะไรลูกชายก็ไม่เคยเขียนจดหมายมาบอกข่าวเลยเงินก็ไม่เคยส่งมาให้แม่จากเดือนเป็นปีแม่ก็ต้องทนทุกข์ทำงานอยู่บ้านอย่างลำบากลำบนใจหนึ่งก็คิดถึงลูกชายที่ทำงานอยู่ปากใต้แต่ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยด้วยความรักและคิดถึงลูกมากกลัวลูกจะมีภัยเพราะว่าบางคนก็พูดว่าเขาถูกฆ่าแล้วเขาถูกทิ้งลงทะเลแล้วบางคนก็พูดว่าถูกชาวต่างประเทศจับขังคุกแล้วเพราะว่าไปล่วงล้ำจับปลาในน่านน้ำของเขาในที่สุดป้านีก็จ้างคนในหมู่บ้านไปสืบข่าวดูลูกชายตัวเองว่าขณะนี้เป็นยังไงแล้วอยู่ดีมีสุขหรือยังไงหรือตกระกำลำบากยังไงคนที่ไปสืบข่าวก็ไม่ทราบปรากฏว่าลูกชายของแกก็เลยกลายเป็นคนสาบสูญไปไม่ได้ข่าวได้คราวพอถึงปีที่สองที่ลูกชายจากไปทำงานป้านีแกก็ทนคิดถึงลูกไม่ได้เหมือนกับถูกไฟเผาทุกทรมานมากในที่สุดลูกชายก็กลับมาบ้านป้านีก็แสนจะดีใจแต่ลูกชายก็ยังมีความประพฤติเลวร้ายกว่าเดิมไม่เปลี่ยนนิสัยเดิมๆเลยป้านีก็ต้องทุกข์ใจร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาอยู่เหมือนเดิมอีกขณะนี้ครอบครัวป้านีมีฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะความประพฤติของลูกชายที่นำแต่ความเดือดร้อนมาให้แต่ก็ยังดีที่มีลูกสาวสองคนคอยช่วยเหลือค้ำจุนครอบครัวอยู่ให้พอมีพอกินมาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ลูกที่ชั่วอกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่รู้จักคุณท่านไม่รู้จักเกรงกลัวบาปไม่คำนึงถึงบุญคุณของท่านที่มีต่อเราทำความผิดทำชั่วทำลายน้ำใจท่านทำให้ท่านตกนรกทั้งเป็นเพราะลูกเลวแท้ๆนะมีคำกล่าวไว้ว่าลูกชั่วก็เหมือนกับทำให้แม่ตกนรกทั้งเป็นลูกดีก็เหมือนกับสร้างสวรรค์ให้พ่อแม่ของตัวเองสักวันหนึ่งลูกชั่วก็จะต้องทนทุกข์ได้ยากอย่างแน่นอนเมื่อขาดคนช่วยเหลืออย่างพ่อแม่ทีนี้ตัวเองก็จะถูกคนดูถูกดูหมิ่นไม่มีใครอยากจะคบบางทีก็มีคนพูดว่าคนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ย่อมไม่มีความเจริญทำอะไรก็มีแต่ความเสื่อมเมื่อมีลูกลูกก็ไม่กตัญญูรู้คุณของตัว
ทำแต่ความเดือดร้อนให้ตัวเพราะกรรมที่ทำกับพ่อแม่มาตอบสนองจะต้องได้ทุกสองเท่าจะเป็นจริงหรือไม่เราก็คงเห็นตัวอย่างมามากมายอาจารย์ยอดก็เล่าให้ฟังมาหลายสิบเรื่องแล้วเราควรที่จะสร้างสวรรค์ให้พ่อแม่เย็นใจในความประพฤติของเราไปทางไหนก็มีคนคอยสรรเสริญคุณของลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ท่านก็มีหน้ามีตาไม่อายชาวบ้านเขาลูกคนไหนที่มีความประพฤติไม่ดีก็ควรพิจารณาดูให้ดีๆแล้วพยายามเปลี่ยนความประพฤติใหม่ให้เป็นไปในทางที่ดีท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญพ่อแม่ก็จะได้เย็นใจขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเราก็จะเป็นคนดีและลูกที่ดีดังสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีครับเรื่องบาปกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่เนี่ยคุณสมพงษ์อยู่ห้วยยอดจังหวัดตรังบอกว่าเมื่อตอนคุณสมพงษ์อายุได้8ขวบกว่าอยู่ในวัยกำลังซนพอดีไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเพราะยังเด็กอยู่ตอนนั้นก็วิ่งไล่ไก่ไปรอบๆ บ้านด้วยความสนุกกับน้องๆพอดีแม่กลับจากทำนาก็เห็นคุณสมพงษ์เนี่ยชวนน้องเล่นแทนที่จะช่วยอะไรบ้างก็ไม่มีก็เลยด่าแล้วก็ตีนะพอดีคุณสมพงษ์ถือมีดอยู่ในมือพอแม่ตีก็ลืมตัวด้วยความเจ็บเอามีดฟันไปที่หลังแม่มีดก็ตัดผ้าขาดเลยจนคมมีดนี่กินหลังแม่เป็นแผลยาวราวสักคืบพอดีก็ตกใจมากพอรู้ตัวว่าลืมตัวไปแล้วผิดไปแล้วก็ตอนที่เห็นเลือดแดงๆจากหลังแม่ก้มลงกราบขอโทษท่านช่วงนั้นพ่อกลับมาพอดีเลยโดนพ่อตีเกือบตายคุณสมพงษ์ไม่ได้โกรธพ่อหรอกอยากจะให้พ่อฆ่าให้ตายเลยซ้ำจะได้สะสมกับความโง่ที่ทำกับแม่ตัวเองแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณสมพงษ์ก็เริ่มดีกับแม่มากขึ้นก็สัญญาต่อหน้าแม่ว่าโตขึ้นจะเป็นคนดีจะไม่ดื้อไม่ขี้เกียจก็ทำตามคำสัญญาทุกอย่างเล่าบุหรี่การพนันผู้หญิงเที่ยวเตร่ไม่สนใจขยันทำงานช่วยพ่อแม่อย่างเดียวขนาดดีกับพ่อแม่อย่างนี้ก็ยังหลงทำบาปอีกเหมือนกันถึงจะดีกว่าเก่าก็ตามเพราะว่าคุณสมพงษ์นี่ไม่ชอบไปวัดฟังเทศฟังธรรมนับถือศาสนาพุทธก็จริงแต่ก็เพียงใบแจ้งเกิดเท่านั้นเองก็นับถือตามพ่อแม่ก็เลยทำให้ตัวเองหลงสร้างกรรมอีกเมื่อตอนอายุได้19ปีก็ไปหางานทำในตัวเมืองจบแค่ป.4งานที่ไปทำก็ไม่ได้ดีอะไรนักที่ทำก็เพราะไม่อยากขัดใจพ่อแม่งานอะไรทำทั้งนั้นอ่ะขอให้งานที่ทำเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายก็พอถึงจะหนักก็ต้องทำต้องทนเพราะว่าเราทำบาปทำไม่ดีกับแม่ไว้ต้องรีบใช้บาปให้มันเบาบางลงคุณสมพงษ์ก็ทำงานในโรงงานขนมจีนหัดทำทุกอย่างตั้งแต่โม้แป้งแช่แป้งจับขนมเอาขนมจีนใส่กระบอกแล้วก็บิดออกเป็นเส้นก็อยู่กับเฒ่าแก่ที่ปากร้ายขี้ด่าขี้บ่นเฒ่าแก่ก็ด่าแหลกจริงคุณสมพงษ์บอกเพิ่งพบตอนนี้เองคนอะไรปากจัดจริงๆแต่ก็ต้องอดทนนึกอยู่เสมอเขาด่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็เคยด่าพ่อแม่ไว้มากตอนนี้โดนเขาด่าเสียมันก็ดีแล้วอีกอย่างที่ทนอยู่ได้ก็เห็นเฒ่าแก่ด่าลูกตัวเองเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ก็รู้สึกสงสารลูกเฒ่าแก่คนหนึ่งโดนด่ามากกว่าใครโดนหนักกว่าคุณสมพงษ์ซะอีกก็ยังนึกอยู่ทุกวันเลยว่าคงจะไม่ใช่ลูกเฒ่าแก่เห็นด่าได้ด่าดีส่วนอีก3คนทำไมไม่ด่าบ้างถามไปถามมาก็เป็นลูกแท้ๆก็โดนด่าเหมือนกันแล้วก็นึกถึงผู้ที่เป็นพ่อแม่ถ้ารักลูกไม่เท่ากันแล้วสักวันท่านจะรู้สึกเพราะว่าคนที่ท่านด่านั่นแหละจะพึ่งพาอาศัยได้เพราะลูกเท่าแก่4คนคนที่เท่าแก่ด่าแหลกแถมทุบแถมตีเนี่ยกลับมีงานดีก็ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ทุกอย่างคุณสมพงษ์ทำงานได้8เดือนกว่าวันนั้นในตัวเมืองมีงานประจำปีนะคุณสมพงษ์ก็ไปดูหนังแล้วกลับมานอนประมาณ1:00 นเท่าแก่เรียกให้ตื่นขึ้นมาทำขนมจีน400กว่ากิโลทำคนเดียวเท่าแก่ยังไม่ตื่นพอ4:00ก็หลับในเพราะว่าไปดูหนังสะดึกในนอนไม่เต็มที่ปรากฏว่ามือคุณสมพงษ์พลาดลงมาในเครื่องโม้แป้งจะปิดสวิตช์ไฟก็ปิดไม่ถึงเครื่องก็ถูกมือก็ถูกเครื่องพาลงไปเรื่อยๆก็ร้องเรียกเท่าแก่กว่าเท่าแก่จะลงมาได้ก็แย่แล้วเพราะเครื่องนี่พามือคุณสมพงษ์จมลงไปถึงข้อศอกเลยพอเฒ่าแก่มาช่วยก็ดึงมือออกแล้วส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่เดือนกว่ามือก็ไม่หายกลับมีแผลเป็นยาวออกจากโรงพยาบาลมารักษาต่อที่บ้านอีกเดือนมือก็ดีขึ้นนะคุณสมพงษ์ก็เลยบอกแม่ขึ้นมาลอยๆบอกว่าจะขอบวชซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเขาบวชกันยังไงพอแม่ได้ยินคำนี้จากปากท่านดีใจมากเสร็จแล้ว
ท่านก็พาคุณสมพงษ์มาบวชที่วัดใกล้ๆบ้านนั่นแหละนะแต่ว่าคุณสมพงษ์ไม่ได้บวชง่ายเหมือนคนอื่นพระอาจารย์ให้อยู่2เดือนกว่าเล่าเรียนนักธรรมตรีไปในตัวด้วยพอได้เรียนนักธรรมนี้เองก็ได้ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ฟันหลังแม่จนกระทั่งตัวเองเจ็บมือเชื่อสนิทใจเลยว่าต้องเป็นบาปที่ทำกับแม่แน่นอนเพราะว่าคุณสมพงษ์นี่ฟันแม่ที่หลังเป็นแผลเป็นยาวประมาณ1คืบได้พอตัวเองเจ็บมือก็เป็นแผลเป็นยาวกว่าแผลของแม่ถึง1คืบครึ่งตั้งแต่นั้นมาคุณสมพงษ์พยายามหักห้ามใจก็ทำความดีเดินหน้าพอบวชแล้วก็ออกเดินธุดงค์กับหลวงพ่ออ่ะอีก5ปีกว่าก็บอกว่าตอนนี้ไม่อยากจะสึกหาลาเพศไปจากพระเพราะกลัวบาปนี่ขนาดไม่รู้นะว่าบาปถ้าทำไปโดยรู้ว่าบาปนี่คงจะโดนหนักกว่านี้แน่ๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีโอกาสฟังเรื่องนี้ท่านทั้งหลายได้ระลึกว่าถ้าเราทำบาปใดไว้บาปนั้นต้องตามสนองเราอย่างแน่นอนท่านทั้งหลายจงรีบทำคุณงามความดีเข้าวัดทำบุญทำกุศลเสียบ้างหรือฟังเทศฟังธรรมนะครับจากบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายหูตาจะได้สว่างขึ้นนะแล้วก็จะได้รับรู้ในสิ่งซึ่งบางทีเราก็คิดว่าเราทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้เจตนาคงจะไม่บาป